สามราศีเตรียมบอกลาความจนหลังจากนี้จะได้รับทรัพย์ก้อนโตก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีที่ช่วงนี้ดวงอยู่ในเกณฑ์ดีได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษดวงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความวุ่นวายลดน้อยลงหลังจากดวงดาวเปลี่ยนแปลงเด่นที่สุดคือเรื่องการเงินจะมีข่าวดีมีช่องทางของรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วการเงินจะคึกคักหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและมีลุ้นเรื่องโชคลาภเล็กน้อยการงานไม่มีอะไรน่าห่วงปัญหาจะคลี่คลายดวงเด่นเรื่องการเจรจาความรักราบรื่นคนมีคู่คู่จะนำโชคเข้ามาให้ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานมีโอกาสขยับขยายอาจได้ลงทุนหรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือหากใครที่ไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆจังหวะดวงดาวก็ส่งผลดีในเรื่องของความก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาการเงินมีรายได้เข้ามาหลายทางแต่ก็มีรายจ่ายจากการซ่อมแซมของที่อยู่รอบตัวเราอาจจะมีเสียหายความรักคนโสดมีเสน่ห์ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานมีโอกาสแห่งความก้าวหน้าระวังเรื่องการถูกอิจฉาแสร้ายการเงินมีพลังมากสวัสดิการชีวิตจะดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นมีโชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆความรักคนโสดมีเสน่ห์สายฝอมีโอกาสสมหวังคนมีคู่อาจมีปากเสียงทะเลาะกันเตือนชาวราศีมีนในเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยแนะนำให้ทำบุญบริจาคหรือการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเอารถเข้าไปซ่อมเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองมาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมห่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น 200% แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวักอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ